วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการครับมุมแดงก้องศักดิ์สอตราจากับวัชรพลสิงห์มาวินตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับก็ก้องศักดิ์นี่ได้อาวุธหลากหลายนะครับส่วนเจ้าวัชรพลนี่เดินเข้าหาจับในเร่งตีเข่านะครับถือว่าทำได้ตีในยกสุดท้ายแล้วมาได้หมัดแล้วก็มีอาการนิดๆ นะครับสำหรับเจ้าก้องศักดิ์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงวิ20วินาทีสุดท้ายนะครับบนล็อกนี่ปั่นปัวแล้วพี่น้องบนล็อกนี่ปั่นปัวแล้วบนล็อกนี่ตาสีชี้แดงตาแสงชี้น้ำมันอีกแล้วนะครับต้องไปดูกันว่ากรรมการจะชอบแบบไหนก็ฝ่ายใดชอบมุมแดงหรือว่าชอบมุมน้ำมันนะครับเอาละครับหมดยศสุดท้ายนะหมดยศสุดท้ายครับอ่ะตอนนี้นะครับบนล็อกนี่เสมอมุมน้ำมันนะเสมอน้ำมันนะบนล็อกเสมอน้ำมันนะฮะแต่ผมว่านะโอ้คู่นี้นี่ต้องมีดราม่าอีกแน่นอนนะครับเอาละครับเอาละครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนไปที่1นะครับอ่ะเหมือนน้ำมันเลยถอดต่อ2ต่อ3ต่อนะครับอ่ะโอ้โหไม่ยกครับไม่ยกครับไม่ยกครับไม่กล้ายกครับเสมอกันไปนะโบไม่กล้ายกนะครับโอยมวยแบบนี้มันต้องกล้ายกเลยอาจารย์เอ้ยยกเสมอครับอาจารย์บอกว่ากล้ายกครับแต่ยกเสมอไปก่อนครับค่อยว่ากันไฟหน้านะครับโอ้ยเอาละครับไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับว่าทั้งคู่ดีต่างฝ่ายต่างมั่นใจยังไงนะอาวุธอะไรของตัวเองที่ทำให้ตัวเองนี่ยกสุดท้ายนี่ออกมา1นาทีแล้วก็มาเต้นกัน2นาทีนะครับแต่ก็ถือว่าให้เสมอกันไปก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเต้นกันนานไปนะเต้นกัน2นาทีเลยทีเดียวกรรมการที่จะเสนอและสั่งให้เป็น49คะแนน49คะแนน49 49ให้เป็น48คะแนนไปทั้งหมด48โอ้49 49 48 48ฮะเสมอ2เสียงชนะ1เสียงไม่ใช่เสมอ2เสียงไงแล้วก็มีแดงชนะ1เสียงก็เท่ากับเสมอไงไปเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างล่ะโอ้มีหน่อยครับฮะมีหน่อยครับรู้ตัวช้าครับอ๋อรู้ตัวช้ารู้ตัวกี่วันอ่ะน้องชายรู้ตัวเมื่อวานครับโอ้ถือว่าต่อยได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆก็เป็นถึงรู้ตัวเมื่อวานเนี่ยเพราะอะไรไอ้พ่อแดงเขาโทรไปบอกว่าให้มาแทนเขาหน่อยโอ้เมื่อวานนี่ทำไมชกได้ขนาดนี้โอ้ซ้อมมาเรื่อยครับซ้อมซ้อมมาเรื่อยซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ชัยภูมิเชยภูมิเหรอเอ้าหมดยกสุดท้ายเราคิดยังไงในใจอ่ะก็สุดยอดชนะครับโอ้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีกรรมการคนหนึ่งให้ชนะเสียงหนึ่งนะใช่ถูกต้องเสียงสุดท้ายเลยสองเสียงครับผมแต่เราชนะเสียงหนึ่งฟังแต่เราคิดว่าทำไมเราคิดว่าเราชนะก็เขาเดินมาก็โดนเขาก็ไม่ทำอะไรไม่ค่อยจะได้ครับโอ้อาวุธหนึ่งสองสามนี่เรามองยังไงน้องชายโอ้มองชนะนะครับมองชนะแต่ไอ้หมัดลูกนั้นเป็นไงก็ไม่เป็นอะไรนะเอามีโอกาสแก้มือใหม่ไหมหมายถึงว่ามีโอกาสชกกันใหม่ไหมพี่สู่กันอีกครั้งหนึ่งไหมได้ครับได้พี่กัดไหน124ได้อ๋อพอดีชกพี่กัดเท่าไหร่นี่130ฮะมาปล่อยครับปล่อยมาปล่อยนะถ้าเกิดไม่ปล่อยเท่าไหร่นะ124ครับ124ปอนด์นะก็สักเป็นไงบ้างฟอร์มล่าสุดเนี่ยเราชนะมาแพ้เหนือเพชรล่าสุดอ๋อล่าสุดแพ้ไปนี้ก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้ไม่ได้นะแต่ว่าเกือบนะเกือบนะก็เหมือนคู่ขี้ไงตัดใจยก5นี่เราไม่เข้านี่คือเรามั่นใจแล้วใช่ไหมครับมั่นใจแล้วครับพี่สั่งให้เดินแล้วครับอ๋อก็มั่นใจแล้วครับผมก็ตามที่พี่บอกกันแหละนะครับอายุเท่าไหร่ละ22จังหวัดไหนครับอยู่ชัยภูมิครับอ๋อขอพี่น้องชาวชัยภูมิเดียวแล้วครับไอ้ชาวชัยภูมินะครับที่เป็นกำลังใจให้ไฟนาซีเฮนดีกว่านี้ครับเอาล่ะครับผมก็ฝากสอศาสตรานะครับผมเขาบอกว่ามีโอกาสเจอกันใหม่ในพิกัด124พอถ้าดูแค่ว่ามวยคู่นี้ทางเสียงสมัยสกุลเล่นตาจะจัดให้เจอกันอีกครั้งหรือไม่นะครับอยากเจอใหม่ไหมอยากเจอเอาล่ะครับอยากเจอก็อยากเจอก็เป็นกำลังใจนะครับกองสอศาสตราเอาไปดูเจ้าวัชรพลนะวัชรพลสิงห์มาวินนะถือว่าวันนี้นี่เสมอกันไปนะก็ให้เสมอ2เสียงแล้วก็ให้แพ้1เสียงด้วยนะวันนี้เป็นไงบ้างอะไปดูตรงนี้ตัวนู้นดึกๆอะซึ่งไม่ใช่พลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางช่องศักดิ์เขาบอกว่าหมดยกสุดท้ายเขามั่นใจว่าเขาจะชนะนะเรามั่นใจเหมือนเขาไหมผมมั่นใจว่าผมชนะเพราะว่าต้นหรือว่ากลางๆยกผมได้หมดเออที่เขาเสียยก
กยกไหนเราได้ยกไหนบ้างอ่ะก็ยก2ยก3ครับยก2ยก3ยก3ก็โดนหมัดที่ครับยอมรับครับยอมรับว่าโดนครับโดนเยอะมั้ยครับก็มึนเหมือนกันมึนอยู่มึนเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเราก็ลุยครับยก4ผมก็เดินทั้งยกยก4เราคิดว่าเราได้ไหมก็ได้ครับคิดว่าได้ครับยก5ล่ะยก5ก็คิดว่าได้ครับได้ต่อยหมัดที่เขามีสิ่งจังหวะที่เราถอยไปเนี่ยตอนนั้นไม่เข้ายังเพราะอะไรก็มีให้แดง1เสียงครับ49 48ครับให้แดง1เสียงพี่แดงบอกพอแล้วครับก็ต้องเชื่อพี่เลี้ยงอ่ะนะครับพร้อมระฆังดังยกสุดท้ายนี่มั่นใจเลยใช่มั้ยก็มั่นใจครับอ๋อแล้วครับผมโอ้โหก็อย่างว่านะมันคู่ขี้ดูสิกล้องสักเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอกันใหม่เนี่ยขอพิกัด124ปอนด์ไหวไหมเนี่ยเอาทำได้ครับมีโอกาสเจอกันใหม่แล้วเนี่ยพิกัดเท่าไหร่นะ124 125ได้หมดเอ้าถ้างั้นมีโอกาสเจอกันใหม่นะไม่น่าขี่คู่นะเสียสมัยไม่น่าขี่คู่นะถ้าเกิดไม่เจอที่นี่ก็เจอที่ทออแหละนะครับไม่ใช่พลังใหม่ครับไม่ใช่พันธมิตรอ่ะนะเอ้าเมื่อกี้นี่มีอัดฉีดบ้างไหมน้องก็มีอัดฉีดครับ5 5เท่าไหร่โอ้โหภาพมันเสียดายเนาะครับเราถ้าเกิดสมมตินะว่าเราไม่ถอยยกเราไม่หยุดยกสุดท้ายเนี่ยเราเดินต่อไปเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้ไหมสมมติทำก็คิดว่าทำได้ครับแต่พี่เลี้ยงบอกว่าแต่พี่เลี้ยงต้องเชื่อพี่เลี้ยงนะต้องเชื่อพี่เลี้ยงนะต่อยน้องกินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันพลาดไปใช่ไหมพลาดกันได้มันชิงดำเนื้อโอ้โหเนี่ยก็น้องตัดใจถูกแล้วบอกแฟนมวยอายุเท่าไหร่แล้วอายุ19โอ้ยอายุน้อยนะจังหวัดไหนสงขลาฝากพี่น้องเป็นภาษาใต้ได้ไหมได้เอาบอกเลยนะน้องบอกเลยก็ครับวันนี้ผมก็ทำจริงๆนะครับก็ตัวทุกคนเลยครับ FC ทุกคนครับวันนี้ผมทำได้เกเสมอถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะขออีกสักไปใช่ไหมได้ครับขอร้อยยี่เท่าไหร่ร้อยยี่สี่หรือร้อยยี่ห้าได้หมดเลยครับได้หมดเลยนะครับเอ้าดูครับว่าเมื่อคืนนี้จะเจอกันใหม่ภาค2หรือเปล่านะมีโอกาสเยอะก็เป็นบรรยากาศเกมนะครับคู่เอกศึกพลังใหม่นะประจำวันพุธที่21กันยายน2565ก็เสมอกันไปนะครับก้องศักดิ์ สศาสตรานะครับกับวัชรพลสิงห์มาวินก็เสมอกันไปนะครับก็ถือว่าสนุกครับคู่นี้นี่ขึ้นมานี่เบียดแล้วก็ก้องศักดิ์นี่ออกอาวุธซ้ายขวาตีต่อยหมัดนี่โอ้อาวุธหลากหลายสำหรับก้องศักดิ์แต่ว่าเจ้าวัชรพลนี่ก็เดินนะเดินอัดเข่าเดินอัดเข่าต่อยหมัดยกสุดท้ายก็ได้ต่อยหมัดด้วยนะต่อยหมัดมีอาการด้วยนะสำหรับเจ้าก้องศักดิ์ สศาสตรานะแต่สุดท้ายแล้วกรรมการก็มองว่าคู่นี้นี่เต้น2นาทีจะยกสุดท้ายก็ให้เสมอกันไปอ่ะก็ต้องดูกันว่าทางโปรโมเตอร์ผู้จัดคุณสมหมายสกุลเมตตานี่จะรีแมตช์ให้วันไหนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรีแมตช์ไฟหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังคู่นี้นี่ยังมองกันว่าสามารถออกได้3หน้านะฮะออกใครก็ได้นะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมั่นใจในยกสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกนำรายการนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงช่วงหลังนี่ก็เดี๋ยวทางทีมงานก็มีการไลฟ์สดให้พี่น้องแฟนเพจของเราได้ดูกันต่อไปนะครับก็ติดตามนะครับทางแฟนเพจมวยตูเดย์ของเรานะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าแอดมินนี่ยังมีอาการไอเจ็บหน้าอกอยู่นะแต่ว่าก็ยังไงก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะครับก็วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับชูแดงชนะครับเงินโดนแล้วมีอาการตลอดมีเงิน1เสียงเหรอครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่มีเสมอ2เสียงแล้วก็มีแดงชนะ1เสียงครับ49 48นะครับผม